ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เป็น EP 3นะครับเกี่ยวกับตัวกุญแจรีโมทถ้ามันเกิดหายทำอย่างไรนะครับนะครับในคลิปนี้เราจะคุยกันในเรื่องนี้กันนะครับคือตอนนี้นะครับเวลา เพื่อนสมาชิกหรือคนที่รับฟังเนี่ยเดินรถสวิฟต์นะครับปี2012ถึง2017นะครับทางเซลล์เนี่ยเขาจะให้กุญแจมา2ดอกถูกไหมครับกุญแจ2ดอกเนี้ยก็จะมีคงไม่หายหรอกครับนอกจากว่าแบบเกิดรื้อบ้านย้ายบ้านหรือเก็บของไม่เป็นที่กุญแจที่เคยอยู่เนี่ยอาจจะหายก็ได้แต่จำไว้ใช่ไหมครับว่าตอนที่เราซื้อรถมาตอนนั้นนะครับเซลล์ก็จะให้มา2ดอกแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกเราจะใช้แค่ดอกใช้แค่รีโมทอันแรกส่วนรีโมทอันที่2เนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่รีโมทไอ้2เนี่ยเราควรจะต้องเก็บการ์ดไว้1ตัวถูกไหมครับจะมีการ์ดอยู่1ตัวที่จะบอกโมเดลของตัวกุญแจด้วยนะครับซีเรียลของโมเดลตัวนั้นของคีย์ด้วยอย่างที่ผมแสดงไว้ในรูปนะครับจะเห็นนะครับว่ามันจะมีบอกไว้นะครับว่าเราซื้อนัมเบอร์เท่าไหร่ก็จะเขียนไว้ถูกไหมครับแล้วก็จะบอกว่ากุญแจตัวนี้เป็นนัมเบอร์อะไรนะครับแล้วก็รุ่นอะไรเพราะว่าถ้าการ์ดตัวนี้เราเก็บไว้หรือเราถ่ายเก็บไว้ก็ได้นะครับกันหายไว้เพราะการ์ดตัวนี้เขาจะเอาเราไปที่ศูนย์นะครับแล้วเราก็ไปบอกศูนย์ตัวการ์ดตัวนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะทำให้ใหม่แต่ถ้าไม่มีตัวการ์ดตัวนี้อาจจะต้องทำกุญแจอื่นขึ้นมาเลยซึ่งมันเสียเวลาและค่าใช้จ่ายอาจจะสูงนะครับดังนั้นสำคัญเลยคนที่ได้รถใหม่หรือคันใหม่ขึ้นมานะครับสิ่งที่ทวนต้องเก็บก็คือเจ้าตัวการ์ดใบนี้นะครับนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้รีโมทอันใหม่เราได้มาง่ายๆแล้วก็เสียค่าจ่ายถูกลงนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับดังนั้นคลิปนี้เป็นคลิปเล็กๆแต่ควรจะต้องให้ความสำคัญนิดนึงนะครับลองไปลื้อดูนะครับว่าตัวแผ่นการ์ดตัวนี้เรายังอยู่ไหมนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ในคลิป EP 3ตัวนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปดีๆออกมาให้ทางทุกๆท่านรับฟังกันอีกนะครับผมขอบคุณครับสำหรับวันนี้